เราจะหาสมดุลชีวิตได้จากที่ไหนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The i t i Show รายการที่ทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบครับเอาละครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับผมผมจะมาชวนคุยนะครับถึงเรื่องของการหาสมดุลของชีวิตนะครับเวลาที่เราเนี่ยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะเราจะพบว่า ช่วงหนึ่งเนี่ยครับสิ่งที่เราเนี่ยพยายามมุ่งมั่นนะพยายามที่จะแสวงหามาตลอดอย่างเช่นความสําเร็จนะครับหรือเป็นเรื่องของออกกําลังกายหนักๆห,หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราหักโหมทําอะไรบางอย่างมากจนเกินไปพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีสภาวะครับที่เราเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเนี่ยมันขาดสมดุลไปหรือเปล่านะครับชีวิตเราเนี่ยเฮ้ยเราพยายามที่จะมุ่งมั่นทําอะไรบางอย่าง เต็มที่แล้วนะแล้วเราก็ได้รับผลลัพธ์นั้นแล้วนะแล้วทําไมเนี่ยมันถึงยังไม่ถึงยังไม่ทําให้เรานะครับมีความสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงจริงๆสักทีนะแล้วหนักไปกว่านั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยมุง่งมุ่งไปทํางานนะครับมุ่งทําอะไรบางอย่างอย่างเต็มที่นะจนบางครั้งเนี่ยมันมากจนเกินไปนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับตัวได้คือถ้าเกิดแบบจะผ่อนแรงลงมาหน่อยเนี่ยก็จะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเป้าหมาย จะมุ่งต่อไปนะครับก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรบางอย่างไปนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากชวนคุณนะครับผมลองหาเวลานะครับทบทวนตัวเองดูสักนิดหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยคุณใช้ชีวิตนะสุดต่งเกินไปหรือเปล่านะครับลองกลับมาสู่จุดสมดุลของชีวิตนะ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไอเรื่องของการหาสมดุลเนี่ยจะบอกว่ามันมีสูตรสำเร็จไหมใครต้องทำอะไรเท่าไหร่แบ่งเวลาเท่าไหร่นะครับกับเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันจะถึงจะมีสมดุลนะครับผมเองเนี่ยผมไม่เชื่อนะว่ามันจะมีสูตรที่ตายตัวขนาดนั้นนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีมีไลฟ์ตล์นะที่แตกต่างกันมีเป้าหมายชีวิตนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกัน แต,แต่วันนี้เนี่ยการที่เราจะหาสมดุลชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องทํางานกี่ชั่วโมงออกกําลังกายกี่ชั่วโมงอยู่กับครอบครัวกี่ชั่วโมงนะครับหรือวันไหนต้องทําอะไรบ้างแต่มันคือการที่คุณครับทบทวนชีวิตทั้งชีวิตของคุณว่ามันมีมิติไหนบ้างที่มันสําคัญในชีวิตของคุณนะแล้วใส่ใจในเรื่องนั้นๆแล้วจัดเวลาที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรมในแต่ละมิติของชีวิตของคุณนะครับ ซึ่งการที่คุณจะหาสมดุลของชีวิตของคุณได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าถูกใช้นะครับอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่แอนโทนีโรบินส์นะซึ่เป็นเรียกว่าเป็นกูรูนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเป็นโค้ชด้านความสำเร็จนะครับก็ยังใช้โมเดลนี้นะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยผมเรียกมันว่า wealth of life นะครับหรือวงล้อชีวิตนั่นเองนะครับการเชื่อเราเนี่ยจะนึกถึง นะสมดุลของชีวิตของเรานะครับลองนึกภาพว่าคุณเนี่ยสร้างวงล้อขึ้นมาวงหนึ่งก่อนนะครับวาดวงกลมขึ้นมานะแล้วในวงกลมนี้ครับคุณลองแบ่งครับผมให้เป็นช่องเนี่ยเช่องด้วยกันนะครับใน7ช่องนี้เนี่ยนะคุณก็มันจะมีนะครับสำหรับวิวออฟไลน์ที่ผมแนะนําให้คุณทานะครับมันมีองค์ประกอบเนี่ยด้วย7องค์ประกอบด้วยกันนะครับอ,อันแรกเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพ ช่องแรกนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพช่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะกับครอบครัวนะครับกับเพื่อนนะกับคนอื่นๆนะครับช่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะจะบอกว่าเป็นธุรกิจของคุณก็ได้ธุรกิจของคุณก็ได้นะครับช่องที่4เป็นเรื่องของมิติชีวิตเรื่องของการเงินช่องที่5ครับเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับจิตใจของคุณนะหรือจะไม่ใช่ความเชื่อลังหลักศาสนานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ข้อที่6ครับเป็นเรื่องของมิชชั่นในชีวิตนะการที่คุณจะมีมิชชั่นในการที่จะช่วยเหลือผู้คนนะครับทำอะไรบางอย่างนะข้อที่7นะครับมิติที่เนียก็คือมิติเกี่ยวกับเรื่องของพชชันหรือสิ่งที่คุณมีความรักและหลงไหลอลองตีครับวาดวงกลมขึ้นมานะแบ่ง7ช่องนะครับแล้วใส่คําเหล่านี้ครับลงไปในแต่ละช่องนะหลังจากนั้นครับให้คุณลองให้คะแนนตัวเองครับ ลองให้คะแนนตัวเองดูว่าในแต่ละมิติเนี่ยคุณให้คะแนนตัวเองเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับช่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพใช่ไหมลองดูครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเทียบที่คุณฝันถ้าสุขภาพสุขภาพที่คุณฝันนะครับคือคะแนนเต็ม10นะลองดูว่าปัจจุบันนี้ครับคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่มันอาจจะเป็นถ้าใครที่ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยนะครับแล้วเจ็บป่วยเรื่อยๆคุณอาจจะให้คะแนนตัวเองเนี่ย ตามนะครับถ้าเกิดคุณดูแลสุขภาพร่างกายพอทำอร่างกายได้ดีบ้างนะครับอยู่สั่งสม่ำเสมอนะคุณอาจจะให้78แนะครับแล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ลองให้คะแนนตัวเองดูข้อที่1สุขภาพทบทวนดูระหว่างสุขภาพที่คุณเป็นตอนนี้กับสุขภาพในฝันของคุณนะซึ่งมันคือคะแนนเต็ม10นะครับคุณคิดว่าคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ใส่คะแนนลงไปนะครับและคุณลองคิดว่า ไอเส้นที่มันอยู่ติดตรงแกนกลางเลยนะครับคือศูนย์คะแนนนะแล้วไอเส้นที่มันอยู่ติดขอบนะครับของวงกลมเนี่ยคือ10คะแนนนะครับล้าลองลากเส้นดูว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่สุขภาพเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์นะของคุณนะของคุณเองนะครับกับครอบครัวของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับคุณวันนี้คุณมีความสุขแฮปปี้การได้เจอเพื่อนร่วมงานไหมความสัมพันธ์คุณดีไหมคุณพูดคุยกับคนได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องแบบมา คอยปกปิดอะไรบางอย่างมีความสัมพันธ์แบบซ่อนเร้นนะมีเงื่อนงำนะครับแบบนั้นหรือเปล่านะครับหรือคุณสามารถได้จะมีความสุขอย่างเปิดเผยนะแล้วสามารถได้จะคบนะครับจริงใจนะครับกับเพื่อนนะกับคนรอบๆตัวของคุณหรือแม้แต่จริงใจกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับคุณให้คะแนนตัวเองขนาดไหนนะ้านะทีการงานนะครับตรงนี้นะครับการงานอย่างเดียวไม่รวม เกี่ยวกับเรื่องเงินนะไม่เกี่ยวว่าเออมันสร้างเงินได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคุณมีความสุขในเรื่องการทํางานไหมนะการทํางานวันนี้มันเป็นงานในฝันของคุณแล้วหรือยังนะครับมันมีองค์ประกอบนะที่มันสอดคล้องกับงานในฝันของคุณเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะและด้านที่4คือเรื่องของการเงินถูกไหมครับการเนี่ยเป้าหมายทางการเงินของคุณเป็นยังไงนะครับคุณตั้งเป้าหมายการเงินของคุณเนี่ยไว้ที่เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะครับและปัจจุบันเนี้ยคุณ ทำได้ขนาดไหนมีเงินเก็บเงินออมไหมอะไรไหมนะครับตามเป้าหมายการเงินของคุณตั้งเอาไว้แล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองดูด้าน,นจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณเนี่ยมันคือเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของาศาสนาคุณอาจจะนับถือาศาสนาอะไรนะครับอาจจะเป็นความเชื่อในาศาสนาต่างๆของคุณก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับหรือจิตเบื้องสูงนะครับก็ได้เช่นกันนะอะไรต่างๆครับที่คุณเชื่อคุณศรัทธา มันทาให้หัวใจของคุณครับมีความสุขมีความสงบนะคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณนะครับได้ใช้ชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อการให้ให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันเติบโตนะมีความสุขมีความสงบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะจากศูนย์ถึงสินะครับมิชชั่นในชีวิตนะครับมิชชั่นในชีวิตเนี่ยก็คือการที่คุณนะครับได้ช่วยเหลือครับแบ่งปันกับผู้คนนะคุณได้สร้างมิชชั่นอะไรบางอย่างที่จะแบ่งปันอะไรบางอย่างดีสิ่งดีๆนะให้กับโลกใบนี้นะครับ คุณได้ตั้งเอาไว้ขนาดไหนนะแล้ววันนี้คุณได้ทําอะไรบ้างแล้วหรือยังถ้ายังไม่เคยตั้งเลยนะครับก็แน่นอนครับศูนย์คะแนนนะและแพชชั่นครับอะไรคือสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณหลงไหลนะและคุณได้ทําสิ่งนั้นบ้างหรือเปล่านะครับหรือคุณแค่ก็รู้ว่าชอบอะไรแต่ก็ยังไม่กล้าลงมือทานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำถามเรา,เาทั้ง7มิตินี้นะครับที่ผมได้พูดมาเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ทบทวนตัวเอง นะทบทวนตัวเองและเมื่อคุณครับให้คะแนนหมดแล้วคุณลองอระบายสีครับลงไปเพราคุณระบายสีลงไปคุณจะเห็นครับว่านี่คือวงล้อชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหนสําหรับบางคนโอ้โหมันอาจจะพุ่งสูงมากนะครับเรื่องการงานการเงินนะครับแต่กลับเล็กมากเลยกลับเล็กมากเลยไอความสัมพันธ์นะฮะหรือเรื่องจิตวิญญาณนะครับมันติด นะครับให้จะจิตแก่นกลางเลยนะครับผมพอเป็นแบบนี้ครับคุณลองนึกนะว่าไอ้วงล้อเนี่ยมันก็เหมือนวงล้อครับวงล้อของชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าคุณมองภาพที่มันออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าวงล้อของคุณมันไม่สมดุลเลยครับมันแน่นอนมากว่าทําไมเนี่ยคุณทําแล้วคุณได้ผลลัพธ์อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่ชีวิตคุณถึงไม่มีความสุขชีวิตคุณถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเพราะคุณไม่ได้เติมเต็มชีวิตของคุณในแต่ละด้านในแต่ละมิติเนี่ย ให้ครบถ้วนกระบวนความนะครับเอาละครับก็วันนี้เนี่ยผมอยากชวนคุณนะลองหาเวลานะครับวาดวงกลมขึ้นมาแบ่งเป็น7ช่องนะครับแล้วก็ใส่หัวข้อต่างๆในที่ผมได้แบ่งปันเอาไว้นะครับแล้วก็ลองให้คะแนนแล้วเพื่อทบทวนตัวเองดูนะครับอะไรที่คุณเนี่ยมีคะแนนสูงนั่นคือสิ่งที่คุณเนี่ย สนใจนะครับแล้วโฟกัสทํารายที่ให้คะแนนน้อยครับก็แสดงว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยได้พัฒนาร้านนี้ไม่ค่อยได้ให้เวลาด้านนี้ดังนั้นก็เพิ่มเวลาครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่มคะแนนในแต่ละมิติของชีวิตของคุณให้ได้มากขึ้นและสิ่งที่จะช่วยคุณครับเพิ่มสมดุลชีวิตได้ก็คือเมื่อคุณรู้แล้วว่ามิติไหนที่คุณต้องการที่จะเพิ่มคะแนนมากขึ้นต้องการจัดเวลาให้ได้มากขึ้น ให้คุณใส่สิ่งนั้นครับลงไว้ในปฏิทินของคุณระบุไปเลยวันนี้คือเวลาสําหรับการทําสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่มันมีคะแนนน้อยมากระบุเวลาไปเลยครับว่าเวลาในการที่คุณจะไปออกกําลังกายคือตอนไหนช่วงไหนระบุให้มันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตคุณแล้วคุณจะตั้งใจลงมือทํามันอย่าให้คุณเนี่ยอย่าอย่าไปตั้งใจครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวฉันจะทําสิ่งนี้ ระบุให้มันเป็นหนึ่งใน p r i ORITY นะครับหรือสิ่งที่สำคัญในชีวิตครับเพื่อที่คุณจะลงมือทำมันให้ความสำคัญกับมิติต่างๆในชีวิตเนี่ยให้เหมือนกับการที่คุณครับให้ความสำคัญกับเรื่องงานพอถ้าเกิดคุณไม่ให้ความสำคัญกับมันในวันนี้ครับการที่คุณไม่ได้เติมเต็มสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณไม่มีความสุขและท้ายที่สุดคุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดที่คุณมีเพื่อที่จะกลับมา ทำในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณทํามามันก็จะเหมือนไม่มีความหมายหรือไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับเอาล่ะครับลองทบทวนตัวเองดูและหาจุดสมดุลในชีวิตของคุณให้เจอขอให้มีความสุขนะครับผมเอาละ่ะวันนี้ขอให้คุณเตือนจากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจและใช้ชีวิตอย่งามยงมีคุณค่าและมีความหมายผมกิติแต่รัต